เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระทัยต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียกรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH17 เดินทางจากประเทศเนเธอร์แลนด์เกิดอุบัติเหตุและตกในพื้นที่ประเทศยูเครนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ทั้งสองพระองค์เศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งสองพระองค์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและครอบครัวของผู้ประสบความสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้